มีนิดเดียวท่านผู้ชมอาจจะเล็กไปหน่อยนะครับอาจจะโฟกัสไม่นี่ดูนะครับน้องเล็กกับพี่กลางไซส์คนละเบอร์เลยคนละเบอร์นี่16นี่8นี่8ธรรมดา8ธรรมดาหนำเตยจะชิดถ้า8ซุปเปอร์หนำเตยจะห่างกว่าครับหนำเตย8ถ้า8มิลซุปเปอร์หนำเตยจะห่างกว่าวันหน่อยนึงนี่ก็เหมือนกันฟิล์มพวกนี้ก็ราคาก็จะสูงหน่อยเนี่ยน้ำเตยก็น้ำเตยยังไม่เท่ากัน8มิลเหมือนกันครับเนี่ยน้ำเตยก็จะห่างกันที16กับ8นี่8กับ8นะอ๋อ8กับ8นี่8กับ8น้ำเจอจะไม่เท่ากันซุปเปอร์เหมือนกันซุปเปอร์กับธรรมดาความฝันวัยเด็กฝันที่เป็นจริงแล้ว อันนี้จอนะครับจอต้องดึงไปไกลครับผมจอนี้จะเป็นจอเขาเรียก transparent sound นะครับก็คือจอที่สามารถให้เสียงทะลุออกมาได้บ้านเราเรียกกันว่าจอรูครับจอรูใช่ครับดูเนื้อจอมันจะมีรูพลุน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 ครับเห็นไหมฮะเดี๋ยวครับท่านผู้ชมครับนี่ฮะที่เห็นนี้จะเป็นรูครับเป็นรูครับผมช่วยอธิบายให้ฟังหน่อยครับก็เพื่อจอนี้มันต้องการให้เสียงเนี่ยมันจะวางชุดลำโพงไว้หลังจอนะครับแล้วเสียงมันจะทะลุออกมาโดยที่มันไม่มีการทำให้เสียงแย่ลงหรือไปดรอปไปทำให้เสียงที่มันออกมาผิดเพี้ยนไปจากลำโพงที่มันถูกขับเสียงออกมานะครับซึ่งลำโพงจะอยู่ด้านหลังคือเขาจะออกแบบมาสำหรับโรงภาพยนตร์โดยเฉพาะครับผมระบบเสียงในโรงภาพยนตร์อันนี้พี่ลองดูลำโพงชุดลำโพงข้างหลังครับเป็น JBL ทั้งชุดครับชุดล่างจะเป็นเบสแล้วก็ซับวูเฟอร์นะครับพี่ดูชุดบนจะเป็นเสียงกลางและเสียงแหลมครับผมดูนะครับท่านผู้ชมข้างในนี่ก็จะเป็นลำโพงที่เขาวางไว้นะครับที่เขาวางไว้ครับลำโพง JBL JBL ทั้งหมดนะครับทั้งครบชุดแล้ว JBL ชุดใหญ่แล้วครับคือนี่ดูนะครับนี่คือด้านหลังจอนะครับผมเข้าไปไม่ได้นะครับให้ดูประมาณนี้นะครับแน่นมากเดี๋ยวเดินไปยืนให้ดูนี่เดี๋ยวพี่เข่งจะยืนอีกฝั่งหนึ่งเนี่ยดูนะครับเต็มพื้นที่มากนี่คือหลังจอนะครับหลังจอครับตัวนี้จะเป็นเค้าเรียกหูช้างครับหูช้างลำโพงหูช้างหายากมากซับวูเฟอร์คู่ใช่ไหมพี่โต4ดอก4ดอกครับ18นิ้ว4ดอกครับเป็น JBL ทั้งหมดนี่คือเป็นเลาะมาจากไอ้โรงฉายหรือเปล่าครับครับมาจากโรงหนังทั้งหมดเลยก็เลือกมาแล้วครับคือโรงหนังเขามีอะไรคือบ้านพี่เขามีนั้นหมดแล้วเราก็สอดแสวงหามานี่อันนี้จะให้เห็นอีกอย่างนึงว่าจอรูมันสังเกตยังไงนี่พี่ดูนะฮะเมื่อเราให้แสงข้างหลังเนี่ยเราจะเห็นลำโพงอยู่ด้านหลังพี่ต้องดับไฟข้างหน้าลองดับไฟนี่ฮะพี่เห็นไหมฮะมันจะเห็นลำโพงอยู่ข้างหลังเห็นป่ะเห็นครับเนี่ยฮะคือมันมองทะลุเนี่ยฮะมันมองทะลุข้างหลังได้เลยเนี่ยครับแล้วอย่างนี้เวลาฉายไปอ๋อมันก็คืออยู่ในโรงนะมันก็จะไปทะลุข้างหลังอยู่เหมือนกันใช่เพราะข้างหลังมันต้องบังให้มืดครับข้างหลังต้องบังให้มืดคราวนี้ข้อดีของมันคือจอแบบนี้ครับพี่มันจะไม่สะท้อนคือมันจะไม่วาวไม่วาวหลอกตาเราครับพี่ถ้าเราไปดูโรงหนังกลางแปลงนะพี่มันจะวาวๆสะท้อนใช่ไหมฮะใช่แต่อันนี้ไม่ครับแสงจะเท่ากันตลอดทั้งจอเลยเราดูมุมไหนก็ได้ครับมันภาพมันจะสวยและลอยมากเลยครับตัวนี้ภาพมีมิติภาพมีมิติดีครับซึ่งถ้าเป็นจอโปรเจคเตอร์มันก็จะเป็นจอทึบมันจะเป็นอีกแบบหนึ่งครับพี่แต่นี่มันเป็นจอที่มันมีรูพลุนแสงเสริงอะไรมันก็จะดีมากตัวนี้ครับผมตัวนี้มันเป็นเราได้จอใหญ่มานะพี่โตนะจอใหญ่เรามาตัดแบ่งตัวนี้ไม่น่าจะประมาณ11 12เมตร12เมตรครับแล้วก็สูงประมาณ5เมตร50ครับก็มาตัดมาเป็นอันเนี้ยครับได้ตัวนี้จอหนึ่งแล้วอีกจอหนึ่งก็ให้พี่สุชาติไป
สุชาติได้สองจอพอนี่มาส่วนเดียวพี่สุชาติไปทำจอใหญ่ฉายก็สวยนะทุกวันนี้แกก็ใช้อยู่นะพี่ชาติสวยถ้าหาเล่นในบ้านนะครับถ้าหาไว้ได้ก็หาไว้มันสวยมากภาพสวยมากมันจะมีสองอันบ้างคุณเนี่ยบางทีสักขอบกับตัดซีนรวมกันบางทีขึ้นไปแล้วขี้เกียจอันนั้นแล้วอ่ะเดี๋ยวพี่เขาจะใส่ฟิล์มแล้วฉายให้ดูนะครับท่านผู้ชมมันกำลังใส่ฟิล์มนะครับเห็นขั้นตอนการอันนี้ใส่กันเวลาสาวกันฟิล์มหลุดแล้วก็ต้องเสียบไว้ก็คือล็อกไว้ล็อกไว้ค่อยๆนะครับเดี๋ยวจะช้าหน่อยนะครับพี่ครับให้ท่านผู้ชมเขาดูหน่อยดูขั้นตอนการใส่ฟิล์มนะครับพี่เขาชำนาญมากเวลานั้นต้องให้ตัวหนังสือเป็นขนานกับพื้นก่อนประมาณนี้จะได้โฟกัสอ๋อเทคนิคคืออย่างเวลาหนังเหลื่อมเราจะได้ปรับได้ตรงนี้ก็จะมีขีดอยู่สีขาวกับสีให้ตรงกับตัวนี้ตรงมาร์คไว้เนี่ยตัวนี้กับตัวนี้ตรงมาร์คตัวหนังสือจะตั้งขนานกับพื้นพอดีอ๋อ2ตัวนี้ใช่เวลาเราใส่เข้าไปฟิล์มบางทีจะไม่ตรงแท็กครับไม่ตรงแท็กปุ๊บเราก็จะสามารถปรับความเหลื่อมของฟิล์มได้ของภาพที่บนจอได้ตรงนี้เขาเรียกว่าให้ลูปเวลาใส่ให้ลูปหน่อยถ้าใส่ตึงอย่างนี้เลยไม่ได้อย่างเงี้ยไม่ได้เวลานั้นถ้าใส่อย่างเงี้ยเวลากระชากปุ๊บก็มันจะกวกๆใช่มันจะดังแล้วตอนนี้ฟิล์มจะขาดเสียหายได้ถ้าเกิดแล้วนั่นเราทำลูปไว้หน่อยลูปนี้เรามันมีเทคนิคมั้ยว่าต้องลูปก็ประมาณเนี้ยครับลูปแล้วเราก็ล็อกตัวนี้ก่อนล็อกเสร็จแล้วก็ถึงปิดประตูฟิล์มเนี่ยแล้วก็ลูปเสร็จแล้วก็นี่แล้วก็ล็อกไปอันนี้ก็ลูปประมาณนี้เสียงก็จะไม่ค่อยดังเท่าไหร่ตัวนี้ก็ต้องลูปเหมือนกันตัวล่างก็ต้องลูปเหมือนกันลูปบนลูปล่างเทคนิคนะครับเทคนิคการใส่ฟิล์มนะครับครับลูปต้องลูปตัวนี้หน่อยตัวนี้ก็อยู่ประมาณนี้กำลังดีก็อยู่ประมาณแค่ตึงตัวเนี้ยฮะถอยหลังให้ตัวล็อกหนังเตยไปหน่อยตัวนี้ก็จะผ่านซาวแดงตัวนี้เราก็มาเข้าหนังเตยล่างแล้วก็ล็อกเดี๋ยวไปเอาลินต้องเทปแปะจะได้ง่ายดึงง่ายอันนี้เราก็จุดหลอดครับเดี๋ยวจุดหลอดดูขั้นตอนนะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวนะผมหาปลั๊กมันยังไม่เจอมันใช้พัดลมต้องอัดลมด้วยที่จะจุดหลอดครับไปแล้วไม่รู้เป็นสโคปหรือตัดซีนถ้าจะเป็นคนได้แบบเดียวกับทุกครั้งนะทำไปดูงานนั้นทำไมต้องมีงานตรงนั้นด้วยเหรอปิดไฟหน้าสดครับผมมันก็ไม่เห็นยากเลยมิวถ้ามิวอยากรู้เป็นไงอ่ะเดี๋ยวหนูลองไปทำให้ไหมเฮ้ยสมัยก่อนผมชอบมากเลยคนฉายถอดเสื้อนั่งอยู่ข้างเครื่องฉายแล้วเตาฉายแล้วคอยปรับแสงเท่มากตอนนี้ก็ได้เป็นคนฉายหนังที่บ้านแล้วได้เป็นคนฉายหนังเองเลยทีนี้สมัยก่อนไปนั่งดูอยู่ข้างเครื่องหลังเครื่องฉายแล้วก็อยากจะได้เนาะเป็นคนฉายตอนนี้ก็ฉายตัวเองดูไปก่อนก็คือเป็นความฝันเป็นความฝันตั้งเอาไว้เด็กสำเร็จละสำเร็จละเกินคาดมาไกลละ
ต่ก่อนอยากได้มากฟิล์มนี่เก็บไว้โอ้โหเยอะมาก 2-3 เฟรมก็เอาเจอฟิล์มไหม้ยิ่งเท่ใหญ่เพราะว่าฟิล์มไหม้นี่หายากนานๆจะไหม้สักทีฟิล์มไหม้ต่อเมื่อเราหยุดเครื่องแล้วไม่ได้ปิดประตูแสงใช่แล้วหยุดปุ๊บเนี่ยถ้าเกิดฟิล์มหยุดปุ๊บเนี่ยถ้าเราไม่ปิดตัวเนี้ยฟิล์มไหม้เลยตัวนี้ครับตัวนี้จะปิดประตูแสงเขาเลือกประตูครับประตูแสงเนี่ยประตูแสงเนี่ยถ้าเกิดว่าเราปิดแสงนี่มันก็ไม่ออกแล้วครับผมถ้าเกิดเราไม่ปิดตัวนี้ถ้าเกิดหยุดเครื่องปุ๊บฟิล์มไหม้เลยคือแสงมันร้อนมากแสงร้อนมากแรงมากอันนี้ซับไม่ออกนะเนี่ยซับยังไม่เด้งนะ อันนี้ฟิล์มดีเนี่ยฟิล์มดีได้4ฟิล์มดีคุณภาพฟิล์มดีคือว่าฟิล์มระดับสีเนี่ยฟิล์มอยู่ในขั้นที่ดีสมบูรณ์ถ้าฟิล์มไม่ดีอยู่ในมาที่6 7หรือ R ตรงเนี้ยมันจะคือว่ามันจะไม่อ่านละระดับครับระดับฟิล์มมันมีบอกก็เป็นบางช็อตก็จะชัดบางช็อตก็จะตัดเป็น NRในเวลานั้นเราก็ปรับแล้วรีโมทนั่นไปไหนเอารีโมทอยู ตัดซีนเราจะให้เป็นแบบพอดีเฟรมแล้วก็ปรับผ้าจอข้างจอให้เข้ามาเนี่ยเขาเรียกตัดซีนใช้ตัวนี้แล้วตัวนี้ต้องทำเอาอันนี้ก็ทำเองของอาร์ตีเวลานั้นแล้วก็เป็นสโคปแล้วก็ขยายกว้างถ้าตัดซีนแล้วก็แคบลงของจอม่านก็ปิดม่านดำมันก็จะพอดีเฟรมของจอพอดีก็จะเป็น4ต่อ3นี่เค้าเรียกก็ไม่ได้4ต่อ3เค้าเรียกตัดซีนหนังตัดซีนอ๋อคือตัดซีนใช่หนังตัดซีนอ๋อนี่ก็ยังเป็นตัดซีนอยู่ข้อที่ดีกว่านี้โฆษณานี่ร้องไห้เลยนะที่ไม่เป็นใบดูแสงนะครับหลอดซีโรกินไฟเป็นไฟ DC อยู่ประมาณ95แอมป์ของ DC ถ้าเกิดเป็น AC ก็อยู่เฟสละ8แอมป์ตอนนี้ใช้หลอด4โลใช้สวิตชิ่งหรือซิคอนของโรงใช้เป็น3เฟสถ้าเกิดว่าเป็นแสงตอนนี้ก็ใช้อยู่ที่อยู่เป็น DC ก็อยู่ประมาณ95แอมป์ก็อัดมาก็เต็มพิกัดเหมือนกันระบบความร้อนเราระบายดีแล้วก็จะเป็น AC ต่อเฟสก็อยู่ที่ประมาณ8แอมป์ต่อเฟสแล้วเวลานั้นเราก็ใช้ของซิคอนลงเลยเราไม่ได้ใช้สวิตชิ่งตัวเล็กครับสวิตชิ่งตัวเล็กใช้ไฟส่วนมากจะมีปัญหาเกิดปัญหานี่เกิดมันช็อตในตัวบางทีช็อตเองเสียไปเองดับไปเองในตัวมันตัดอย่างงี้มันเสียไปเลยไม่เปิดไม่ติดมันก็แอมป์ก็จะตก
ถ้าที่4ลูกตัวนั้นอยู่ประมาณสัก100แอมป์ครับอันนี้อยู่ก็ประมาณสัก4ลูกก็ประมาณ100แอมป์ตกลูกประมาณ25แอมป์เป็น DC แต่ตัวนี้มันเป็นของไอ้ซีคอนลงเลยก็จบเลยไม่ต้องห่วงเรื่องการบำรุงรักษาเพราะเราไม่ได้เคลื่อนย้ายอยู่แล้วไว้ในบ้านแต่รุ่นนี้ซีคอนปรับไม่ได้ปรับแอมไม่ได้ไม่มีรุ่นนึงจะปรับแอมได้แต่ว่าแรงการจุดมันต้องใช้ไฮโวลต์จุดจะมีตัวไฮโวลต์จุดตัวนี้พอโวลต์ไม่ถึงต้องใช้ไฮโวลต์ตัวนี้มันชุดไฮโวลต์จุดเป็นหลอดไอ้เจ้ตัวสวิตชิ่งตัวนั้นปรับแอมได้แต่ว่าไฮโวลต์ไม่พอไฮโวลต์ตัวนั้นอยู่ประมาณ140เท่าไหร่146ก็วัด146โวลต์แต่ไปไม่ถึงอยู่ประมาณ110 100เลยจุดหลอดไม่ติดเลยต้องใช้ตัวนี้ช่วยครับมือชายระดับพักการอาจารย์ใหญ่เลยคนนี้ปรับได้ครับปรับได้นะพี่เนี่ยเล่นปรับได้เลยกดเลยช่วยโยกนี่หน่อยใช้มือโยกหน่อยเพราะบางทีมันไม่ไปกดเลยกดตัดตีนเลยไอ้กดสะโขบเลยปุ่มนี่คือปุ่มอะไรเนี่ยปรับตีนปรับเนี่ยเขาจะกำลังจะปรับมันก็จะเป็นสัดส่วนแบบนี้เนี่ยสัดส่วนแบบนี้แล้วก็ต้องเปิดจอแต่ว่าตอนนี้สัดส่วนเลนในไม่ได้เลนในไม่ได้ฟิล์มไม่ใช่ฟิล์มมันเป็นสักฟิล์มตัดเตียนอยู่ไม่ได้ฟิล์มตรงกับเลนฟิล์มนี่มันคือขอบบนขอบล่างดำป่ะครับใช่ใช่ใช่ฟิล์มเป็นตัดเตียนอยู่ไม่ใช่เป็นฟิล์มสกอบเต็มเฟรมไม่ใช่เหมือนอย่างที่เราพูดตอนแรกที่ว่าตัวมันยืดใช่ไหมใช่ใช่ตัวเดียวยืดยาวๆแล้วมาใส่ตัวนี้ปุ๊บมันจะเตี้ยเข้าเฟรมพอดีอันนี้คือมันเป็นระบบตอนที่เขาถ่ายทำป่ะใช่ใช่ใช่จับรางวัลทุกวันศุกร์เชียร์มันเข้าไปไม่ไปวัดไม่ไปเอามือช่วยกดแล้วมือช่วยกลับเออกดปุ่มด้วยอันนี้เริ่มกดแล้วดิฮะกดเอด้วยเนี่ยกดตัดลิ้นเนี่ยไปเลยมันไปแล้วมันช่วยเพราะมันค้างอยู่หน่อยนึงยางที่ตัวนี้เป็นลูกยางดังตัวล่างเหรอตัวนี้ก็ปรับเหลื่อมเล่นๆในบ้านขำๆ ไม่รับจัดงานอีเวนต์อะไรบ้างเนี้ยอ๋อยังครับยังไม่ค่อยพร้อมนี่ขนาดไม่พร้อมนะครับ ก็อยู่บ้านก็เล่นวันละม้วน2ม้วนมิวไม่เคยจบเรื่องครับคือปั๊บมาเล่นทุกวันเลยป่ะเล่นทุกวันเล่นตามเล่นระบบเครื่องมันเดินเนาะครับนี่หนังเหลื่อมแล้วก็ปรับเมื่อกี้มันเหลื่อมมางี้แล้วก็ปรับให้มันเข้าเฟรมตอนนี้มันเป็นเสียงดอลบี้อยู่มันก็เลยออกข้างหน้าถ้ามันตัดไอ้นั้นปุ๊บจะออกมาทางนี้แต่ต้องมาเซตข้างในก่อน